สวัสดีครับทุกผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Silk Road Origin Mobile นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงตัวเกมผิดหูยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมในตำนานนะครับนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลองเล่นแบบเงียบๆนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับตัวเกมนี้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกราฟิกภายในเกมกันครับเกมครับผมนะตอนนี้เราอยู่หน้าเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมนะครับตัวเกมนี้รู้สึกว่าจะไม่มีภาษาไทยนะตัวเกมยังเป็นแค่ตัวเทสนะครับถ้าผมจำตัวเทสไม่ผิดนะครับตัวเกมจะเทสได้ถึงวันที่20นะครับหรือพรุ่งนี้นะโดยประมาณนะครับอันนี้เราเลือกฝั่งนี้ไม่ได้เนาะเลือกฝั่งนี้แล้วกันนะครับแล้วกด next ดูเห็นเขาบอกว่าเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่ได้รับการพัฒนาจาก PC มาลงในมือถือแบบจัดเต็มก็คือหลายๆอย่างเหมือน PC เลยนะครับอาจจะมีพวกบางอย่างนะครับน้อยมากนะที่ไม่เหมือน PC ที่เขาปรับใหม่อะไรแบบนี้นะครับอาชีพนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นนักดาบเนาะดาบโลอันนี้ก็เปรตต่างกันนะอ๋อวันแฮนนะครับน่าจะเป็นดาบมือเดียวเนาะอันนี้เปรตต่างสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์เขาตั้งชื่อมามีคำว่าเจมก็เอาแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันกดเน็กไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีมุมมองนะครับ2D 3D แล้วก็ 3D พาร์ทนะครับลองเลือก 3D พาร์ทแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมนะเกมนี้ผมไม่รู้จักนะตอนที่เปิดให้บริการบน PC นะครับตัวเกมก็จะเป็นการปรับในมือถือให้มันเดินออโต้เควสได้นะครับเกม PC อ่ะถ้าพัฒนาลงในมือถือถ้าปรับพวกเควสให้มันออโต้ได้นะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆพวกความคลาสสิกให้เหมือนเดิมอ่ะผมว่าผู้คนน่าจะชอบนะหลายๆเกมปรับแบบเนี้ยเนี่ยมีความคลาสสิกแบบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเซตติ้งก่อนทำการปิดในส่วนของตัวเสียงเพลงนะแล้วก็เปิดกราฟิกสุดๆเลย FPS แบบไม่จำกัดนะนี่ครับบรรยากาศนี้คือเกม MMO ยุคก่อนเลยนะครับนะไม่แน่ใจว่าเกมเนี้ยมันยุค Dark Story หรืออะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะผมไม่รู้จักจริงๆเกมนี้นะครับพวก Dark Story ไม่เคยเล่นแต่ก็ยังเห็นในรันเกมนะแต่เกมนี้ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นจริงๆนะครับโอเคสกิปแล้วก็จะมีพอยต์นะครับไปที่ตัวละครด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับจะเป็นการอัพพอยต์นะครับมีในส่วนของเต้งกับอินโอเครีเซ็ตได้นะครับแล้วคอนเฟิร์มไม่มีแนะนำหรอว่าเราควรอัพอะไรโอเคไปครับนี่มาที่โฟลด์ครับโฟดหาอาหารอะไรล่ะดีนะมีม้าขี่ตั้งแต่เริ่มเกมเลยคือโคตรดีเลยนะบางเกมกว่าจะมีนะเล่นไปนานมากกว่าจะได้สัตว์ขี่นะครับอันนี้คือแบบแจ่มมากนะโอเคล่านะครับเพื่อทำการเก็บในส่วนของตัวของโต้ไปเก็บเศษลูกเพชรเฮ้ยทำไมไม่เก็บอ่ะเอาอะไรล่ะเน็ตผมไปแล้วบอกว่าเนี่ยเน็ตผมเดี๋ยวเช็คเน็ตแป๊บนึงนะครับยังอยู่เน็ตยังอยู่นะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นวะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันเก็บไม่ได้อ่ะกระเป๋าเราก็ไม่น่าจะเต็มนะเนี่ยของเราแบบก็เพียบเลยนะเนี่ยเอาไว้ในสล็อตของเราก็เพียบเลยทำไมไม่เก็บโอเคมันเดินต่อละคือเกมแบบเนี้ยถ้าเล่นในช่วงแรกเนี่ยครับแนะนำให้เล่นพวกอาชีพโจมตีอากาศจะค้นได้เปรียบเลยดูดิกว่าเขาจะไปตีได้เราแบบจับไป2นัดแล้วทำเควสเดียวกันด้วยนะเนี่ยขาดอีกอันนึงนะครับนี่เอาเข้าไปนี่ผมว่าภาพมันคลาสสิกดีนะนึกถึงตอนสมัยม.ต้นที่ได้เล่นพวกโยกังหรืออะไรแบบนี้เลยนะโยกังเคยเล่นตอนม.2นะครับช่วงนั้นแบบคิดฮอตมากแต่เสียดายนะตอนนั้นไม่ได้หัดเล่นแร็กนาร็อกนะครับไม่ได้ซึมซับบรรยากาศแบบที่เขาเล่นกันเพราะว่ามันไม่ได้ฟรีไงแล้วผมก็ไม่มีเงินในการเข้าไปเล่นช่วงที่มันต้องใช้บัตรในการเติมเข้าไปเล่นอะไรแบบนี้ด้วยนะสกิป
ทีนี้ก็ชิวๆกันไปครับวิ่งเฟสอย่างเดียวเลยนี่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 ชึบ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 นี่นี่นี่เลเวล5ละไม่ใช่เลเวล5เลเวล3ดูเลข3เป็นไงเลเวล5วะเนี่ยโอเคพอเควสหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปนะมันมีเมนูอะไรบ้างนะครับมาส่งเควสก่อนโอเคใช้ของเลยโอ้โหแล้วใครล่อ NPC มาตรงนี้วะแต่ไม่เป็นไรมีสกิลแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับมีคนล่อไอตัวอามอนมาครับเหมือนมาเอามาแบบแกล้งมือใหม่นะครับหรือแกล้งผู้เล่นใหม่ที่แบบเพิ่งเข้ามาเราต้องทำการเกิดใหม่นะครับ Return the City ได้นะครับพร้อมไปเกิดที่เมืองดีกว่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกระบบที่แบบน่าสนใจกันนะนี่กลับมาที่เมืองแล้วนะครับเรามาดูด้านขวาบนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่ใช่ไหมที่เราสามารถทำการenhance ได้นะครับปลดล็อกเลเวล1เลเวล2อะไรแบบนี้นะครับมีในส่วนของตัวคล้ายๆแบบเพิ่มแต้มพวก defense magic อะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะเหมือนหลายๆเกมนะมีสกิลนะครับแต่สกิลของเกมนี้รู้สึกว่ามีเยอะมากเลยนะแบบเยอะเยอะแบบเนี่ยเยอะดูดิมีหลายสายให้เล่นเลยนะครับเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะแล้วก็แต่ละสกิลมันเพิ่มทักษะอะไรแบบนี้เราก็สามารถดูได้นะครับเราอัพเลเวลไปก่อนนี่แล้วก็อีกคลิปมาใส่ในช่องได้เลยนะครับมันสามารถปลดล็อกตัวสกิลทักษะของอันอื่นได้เนาะมีเวทด้วยเหรอปลดล็อกเวทได้ด้วยเนี่ยถ้าเราใช้เนี่ยนี่ก็คือเจ๋งนะก็คือทักษะมันแบบแจ่มๆแบบเยอะมากเลยนะเราสามารถใช้เทสให้ดูได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวยานพาหนะนะครับก็เป็นตั้งแต่ยุคก่อนๆแล้วใช่ไหมไอ้ที่เป็นธีมแบบนี้นะแต่มันก็ยังไม่ได้แบบเพิ่มเอฟเฟคให้มันเวอร์วังนะแต่มีระดับสีนะครับอันนี้มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมนะครับสปิริตแล้วก็ตัวคราฟของนะครับสามารถคราฟได้มีคอสตูมนะครับต้องเล่นเป็นเลเวล20นะเพชรนะครับแล้วก็กิลนะครับแล้วก็มีพวกจ็อบต่างๆระบบเพิ่มเพื่อนนะครับปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มเพื่อนอยู่ที่เลเวล4นะครับมาร์เก็ตเปิดที่เลเวล20นะต้องเล่นไปสักระยะนึงมีแรงค์นะครับมีอารีนาคือมีค่อนข้างครบครันเลยนะครับใครที่อยากเล่นOpen World MMO แบบคลาสสิกแบบนี้ก็ลองดูเกมนี้กันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ